คือคุณวรวัตรเอื้ออภิญญกุลนะคะอดีตรองประธานกรรมาธิการงบประมาณก็มีการโพสต์ Facebook ถึงเรื่องของงบปี64ของรัฐบาลเหมือนกันก็มองว่านี่เป็นเศรษฐกิจยุคขโมยชุดนักเรียนนะคะมีการระบุนะคะว่าการจัดงบประมาณแผ่นดินว่าเศรษฐกิจยุคขโมยชุดนักเรียนกับการจัดงบประมาณแผ่นดินครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทยพ่อแม่ที่กำลังมีลูกที่กำลังเรียนหนังสือหลายคนก็คงเศร้ามากๆเหมือนกันเมื่อเห็นข่าวแม่ต้องขโมยชุดนักเรียนเพื่อให้ลูกไปโรงเรียนวันนี้ในภาวะของประเทศแบบนี้ทุกคนต่างคิดว่ามันเป็นฝันที่ร้ายมากที่พวกเราตอนนี้ก็ยังนึกไม่ออกแล้วเราจะผ่านฝันร้ายนี้กันไปได้อย่างไรนะคะแล้วก็บอกว่าเมื่อส่งออกหยุดชะงักโรงงานอุตสาหกรรมปิดตัวสินค้าเกษตรตกต่ำคนตกงานเพิ่มมากขึ้นแม่ต้องขโมยชุดนักเรียนประชาชนคนไทยทุกคนก็ดิ้นรนคิดว่าแล้วเราจะผ่านปีเศรษฐกิจแบบนี้กันได้อย่างไรคะ